จอใจวันพฤหัสบดีนี้พบกับทายาทราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์กับบทเรียนที่ได้จากรอยร้าวความสัมพันธ์พ่อลูกตัวอย่างที่ป้าทำเนี่ยคือผมมันขัดหัวขัดตาไปหมดปัญหาที่เล่ามาที่ผ่านมาผมไม่มีสติเลยผมใช้อารมณ์ล้วนๆเลยครับณตอนนั้นคือผมขอให้ชนะอย่างเดียวผมไม่ได้แคร์อะไรเลยผมแบกโลกทั้งโลกไว้กับผมอะผมต้องเดินก้มหน้าตลอดผมไม่กล้ามองหน้าใครครับ